จะดีอีกแล้วลูกมิ้นจะดีอีกแล้วเอ้ยโอ้เอาละครับผมสวัสดีวัยรุ่นชเวดากองทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่เกม BBG ได้ครับแม่ห่างหายไปนานมากต้องบอกท่านผู้ชมนี้ก่อนนะว่าที่วันนี้ลงช้าเพราะว่าที่2วันที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการเข้าเกมครับคือผมเข้าเกมไม่ได้เลยนะครับหาวิธีแก้อยู่2วันนะกว่าจะเข้าเกมได้เป็นอะไรที่ทรมานมากต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอาจจะลงช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับท่านผู้ชมครับ EP นี้มาตามคำเรียกร้องของคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์น้องมาว่าพี่ครับผมอยากเห็นพี่เอารถขึ้นไปบนเครื่องบินนะฮะแล้วก็ขับเครื่องบินดิ่งจากฟ้าลงมาอยากจะดูว่ารถเนี่ยนะฮะเวลาอยู่ในเครื่องบินโดนกระแทกมันจะมีดาเมจอะไรไหมนะฮะอันนี้คือหนึ่งคอมเมนต์นะฮะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมอยากให้ผมนะขับรถขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็เครื่องบินเนี่ยขับไปสูงๆแล้วก็ปล่อยรถให้ไหลลงมาจากท้องฟ้าแล้วมาดูกันว่าสภาพรถจะยับขนาดไหนนะฮะอันนี้2คอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะทํา2คอมเมนต์พร้อมกันเลยนะฮะประกอบแรกที่จะทําต้องรถขึ้นเครื่องบินก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับพยายามไม่กด Subscribe ฝากกดด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการรับเตือนคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าเอาละเราเอาขึ้นเครื่องบินใหญ่ก่อนนะฮะรถคันนี้ต้องบอกขึ้นเครื่องบินได้สบายอยู่แล้วไปครับอะไรกันครับเนี่ยบอกเลยสภาพดูไม่ได้นะฮะต้องค่อยๆขึ้นนะเราต้องขึ้นอย่างมืออาชีพนะครับเอเกมนี้ไม่เป็นเกมสมจริงเราต้องเล่นอะไรมันสมจริงให้คนดูเขาได้ดูหน่อยใช่ไหมสภาพได้มาแบบว่าขึ้นชนอะไรนะมีคนจำลองขับด้วยนะครับวันนี้ไปเลยฮะเอเป็นไงสภาพไม่ได้ครับว้าวผมมีรถกล่องเวอร์ชั่นใหม่ด้วยครับท่านผู้ชมเฮ้ยนี่มันสุดยอดรถซิ่งเลยเนี่ยเฮ้ยกดทวนได้ไหมว้าวอันนี้รถใหม่ของผมครับโอ้ยเป็นรถกล่องติดโทรโบครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปด้วยครับคันแรกผมก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะต้องใช้กดแบบในการลากขึ้นไปเลยฮะถ้าเอาขึ้นลากปกติมันจะไม่ได้นะฮะโอ้โหสภาพจะไปรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงขอขึ้นเครื่องบินก่อนนะฮะมาแล้วฮะขอใหม่นะฮะรอบนี้เราจะเอาแบบสวยๆเลยฮะโอเคไปฮะเอาละครับนี่ฮะเราจะได้เห็นภาพรถนะฮะตอนมันดิ่งนะครับเอาละฮะพร้อมแล้วนะครับเอาเลยจะดิ่งแล้วจะดิ่งแล้วลูกมิ้นจะดิ่งแล้วเอ้ยโอ้แม่งทะลุก็บินออกมาเลยเวนอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยแม่งโคตรพีคไอ้ยาท่านผู้ชมครับมันเกาะกันมาเลยอ่ะแล้วเอ้ยโอ้มองไม่ทันเลยครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหสภาพโอ้ก็ดูเครื่องบินนะโอ้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้มันทะลุออกมาโคตรเพี้ยนโอ้ดูเครื่องบินก็ยับเยอะเลยนะฮะถ้าผมชอบเมื่อกี้มากเลยมันพุ่งออกมาพร้อมกันถามว่ายับไหมก็บอกได้เลยว่ายับมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อไปขอเป็นฉากที่แบบว่าทิ้งรถออกมาจากบนจากเครื่องบินมั่งนะฮะรอบนี้นะครับท่านผู้ชมมาจะเป็นการทิ้งนะฮะรถลงมาจากเครื่องบินนะเดี๋ยวต้องบินให้สูงๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องคอยจับตาดูรถอีกทีนึงนะฮะ
ตัวเป็นขึ้นนะโอเคเปิดประตูตัวทีเนาะทีครับดีครับวันนี้เราทำการบินขึ้นเรียบร้อยฮะเยี่ยมฮะโอเคครับเอาละนะท่านผู้ชมเตรียมตัวนะครับเราจะทำการปล่อยรถออกจากเครื่องบินแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพกันว่ารถตกอย่างที่สูงจะเป็นยังไงนะอันนี้สูงมากๆเลยนะเอาละดูสภาพรถก่อนนะโอเคโอเคประตูแล้วฮะโอเคครับจังหวะนี้ต้องบอกเลยว่ารถพร้อมไหลฮะท่านผู้ชมฮะมันไม่หลุดนะไอ้กล่องมันค้างท่านผู้ชมเดี๋ยวมันไม่เป็นไปตามแผนเท่าไหร่ฮะนี่น่าจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะอธิบายออกทะเลไม่ได้เวรนะจะทำไงให้มันไอ้นี่ดีเดี๋ยวตกแล้วคนเปี้ยวโอ้โหท่านผู้ชมอะคนเปี้ยวจากท้องฟ้าโอ้ไปแล้วพี่ผายแล้วผิดคาดท่านผู้ชมโอ้มันหลุดมันรวบไปไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่อ้าวคนผิดประตผมไปกดรีสตาร์ทแล้วดูรถกล่องตกเครื่องบินก็ตกไปฮะตอนนี้ผมไม่ได้คอนโทรลเครื่องบินแล้วนะเครื่องบินบินมั่วเองนะตอนนี้หูยสูงมากติดโอ้แม่เสียดายไม่เห็นฉากรถตกขอมาอีกรอบนึงอ่ะกูเอาเครื่องบินปีนหาเฉยโอ้ยรุนแรงฮะห่วงแบบนี้ได้นะโมชั่นครับไม่งั้นเดี๋ยวคนดูมองไม่ทันแล้วเครื่องบินนะโอ้โหกำลังเทโค้งเลยสภาพคือยับเยินมากฮะตีลังกาแล้วมันตีลังกาแล้วฮะนี่ผมไม่ได้คอนโทรลแล้วนะฮะมันน่าจะจูบเรือแล้วฮะหลังจากนี้แน่มันลงล็อกว่ะท่านผู้ชมนี่ผมไม่ได้กดคอนโทรลแล้วนะฮะปล่อยตามสภาพอากาศแล้วฮะโอ้โหเวลาไม่ได้คอนโทรลนี่คือมันบินมั่วเลยนะเนี่ยปิดประตูก่อนเพื่อความสวยงามในการกระแทกแน่จะกระแทกก็ไม่กระแทกนะฮะเป็นไงโฉบไปโฉบมาโอ้โหโอ้ยหัวหักกันเลยทีเดียวเชียว
ภาพยับเยินมากฮะโอ้โหนี่รถติดทอร์โบก็ไฟไหม้แล้วถูกทิ้งจากกลางอากาศนะฮะส่วนไอ้รถกล่องนี้ก็ยับแล้วคนขี่ไปไหนแล้ววะเนี่ยท่านผู้ชมมาคนขับหายไปไหนแล้วไม่รู้ฮะหาศพไม่เจอโอ้โหท่านผู้ชมครับผมยังรู้สึกค้างคาในการที่แบบว่าเอาเครื่องบินกระแทกนะฮะแล้วมีรถอยู่ข้างในด้วยคือผมยังเห็นภาพไม่ชัดนะครับขออีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับผมอยากเห็นภาพที่ชัดเวลาแบบว่ามันกระแทกนะครับตอนแรกคือเราเห็นไม่ชัดนะแต่คือแบบรถกล่องอ่ะมันดันออกไปแล้วนะฮะมันไหลออกไปข้างหน้านะฮะทะลุหัวจักไปเลยนะครับอย่าทิ้งดิ่งแล้วนะเตรียมตัวนะโอ้เดี๋ยวนะฮะทุกคนทำไมมันบั๊กอย่างนี้ล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะจะทิ้งดิ่งแล้วสโลโมชันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้ยขนาดสโลโมชันยังมองไม่รู้เรื่องเลยโอ้นี่จูบเข้าบ้านเต็มๆเลยนะเนี่ยรถที่อยู่ข้างในก็โอ้โหเยินมากฮะรวมเป็นก้อนเลยฮะทีนี้จูบบ้านหรือว่าแรงมากรอบนี้รอบนี้ครับผมจะพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะครับผมจะเอาเครื่องบินขึ้นไปนะฮะแล้วบินลงกลับมานะฮะไม่รู้ว่าการที่บินกลับมาเนี่ยสภาพรถที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยมันจะดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะอันนี้ผมจะลองดูนะครับอันนี้คือไม่เอารุนแรงนะครับคันนี้จะขอแบบสมูทนะครับท่านผู้ชมครับเพราะผมรู้แล้วว่าการที่กางปีกนะฮะต้องขอบคุณคอมเมนต์มากเลยนะที่บอกมาว่าการกางปีกอะไรพวกนี้นะฮะมันเป็นการต้านลมนะทำให้เครื่องบินแบบมันชะลอตัวเรื่องที่แฟบใช่ไหมเออครับพอดีผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะเพิ่งมารู้ขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอตีโค้งกลับนะฮะแล้วรอบนี้นะฮะเราจะใช้ฝีมือนะครับนี่ฮะมีรถอยู่ข้างในครบนะเดี๋ยวผมจะขอแบบแลนดิ้งสวยๆก่อนเลยนะฮะต้องใช้พื้นที่ในการตีวงกว้างนิดนึงฮะเอาเครื่องฮะโอเคฮะเราจะทำการแลนดิ้งแล้วนะครับเบรกล้อคือตัว B โอเคครับเครื่องยนต์ทำงานน้อยลงฮะให้เครื่องยนต์ทำงานอยู่ที่สัก 7% พอแล้วฮะโอเคทำการแลนดิ้งแล้วโอเคกลางปีกต้องคิดแบบแล้วฮะได้ชะลอตัวเร็วรถลงไปเนี่ยเดี๋ยวนะเลนดิ้งแล้วนะเลนดิ้งแล้วนะหัวหล่นไปเลยจ้ารถยนต์กูไปนู่นแล้วเหลือแต่รถก็สภาพการเลนดิ้งเหมือนจะดีฮะสุดท้ายอับปีเหมือนเดิมดูนี่ฮะไอ้คันนี้กระเด็นออกมาก่อนเลยหัวสภาพของข้างในเละมากอะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้แล้วดูรถกล่องอะยังคาอยู่ในเครื่องบินอยู่เลยเป็นอะไรที่เพี้ยนมากอะผมนี่ไม่เหมาะการเลนดิ้งเครื่องบินเลยแหมเหมือนจะสวยอะสุดท้ายเละเอาละท่านผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรในเกมดีๆได้นะฮะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมไม่อ่านนะฮะปรากฏว่ามันติดท็อปคอมเมนต์หรือว่าผมทำได้นะฮะผมจะมาทำให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะฮะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมกันครับ